ต้องบอกว่านี่คืองานที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจคนรักบาร์บี้โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าภายในพื้นที่กว่า 30,000 ตารางฟุตของงาน World of Barbie ที่เมืองโทรอนโตประเทศแคนาดาได้รวบรวมเอาทุกอย่างเกี่ยวกับบาร์บี้มาไว้ที่นี่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นบาร์บี้ดรีมเฮาส์นะคะที่จำลองห้องต่างๆในบ้านของบาร์บี้ทั้งห้องนั่งเล่นห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องครัวเอามาไว้แบบเหมือนเป๊ะเลยค่ะและก็ยังมีการจัดแสดงตุ๊กตาบาร์บี้ในอาชีพต่างๆกว่า250แบบนะคะรวมถึงมีโซนที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถสร้างตุ๊กตาบาร์บี้ของตัวเองกลับบ้านได้ด้วยค่ะหนึ่งในไฮไลท์ของ World of Barbie นะคะยังอยู่ที่การจัดแสดงประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของตุ๊กตาบาร์บี้ตั้งแต่คอลเลกชันแรกมาจนถึงคอลเลกชันปัจจุบันนะคะซึ่งก็มีการนำตุ๊กตาที่หาชมได้ยากอย่างบาร์บี้ตัวแรกค่ะในชุดว่ายน้ำสีขาวดำที่ผลิตเมื่อปี1959มาจัดแสดงให้ได้ชมกันด้วยค่ะด้านแฟนๆของตุ๊กตาบาร์บี้ที่ได้มาร่วมงานก็บอกว่าตุ๊กตาบาร์บี้ในแต่ละยุคสมัยค่ะมีการดีไซน์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งเมื่อไหร่ที่คุณได้เห็นบาร์บี้ที่ตรงกับยุคของคุณก็จะทำให้หัวนึกถึงช่วงเวลาในวัยเด็กของตัวเองค่ะ World of Barbie ค่ะยังมีแผนจะเดินทางไปจัดแสดงในอีกหลายเมืองของสหรัฐทั้งในนิวยอร์กชิคาโกและลอสแองเจลิสอีกด้วยค่ะ